ุณค่าคนคนคนถ้าจะบอกว่าการเริ่มต้นสร้างทีมในยุคเริ่มต้นของเงาะนั้นเริ่มต้นจากต้นทุนที่ต่ำกว่าศูนย์ก็คงจะไม่ผิดนักนะครับในฐานะโค้ชผู้ฝึกสอนจักรยานเงาะนั้นไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการแข่งขันจักรยานเลยนะครับในขณะที่จักรยานที่ใช้ซ้อมก็มีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับเศษเหล็กหรือว่าจักรยานที่ไว้จ่ายกับข้าวส่วนเด็กที่นำมาฝึกสอนนั้นก็มีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับจักรยานนะครับพลอยเด็กหนุ่มวัย18ปีอดีตเป็นเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนมากกว่าในห้องเรียนพลอยมาอยู่กับนักเงาะนานเท่าไหร่นะครับ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วมาอยู่ได้ยังไงครับด้วยแบบเพื่อนชวนมาครับแล้วก็อยากจะมาปั่นด้วยครับอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรขี่รถเล่นครับรถมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นอะไรเงี้ยส่วนคนนี้ชื่อเจพ่อแม่แยกทางกันจนทำให้บ้านไม่ใช่บ้านที่น่าอยู่อีกต่อไปพ่อก็มีแฟนใหม่มีแม่ใหม่ก็เขาก็ว่าด่าทุกวันก็เลยอยู่ไม่ได้เลยต้องหนีมาอยู่ปั่นจักรยานกันเนาะส่วนคนนี้ชื่อบอมความดื้อรั้นตามประสาวัยรุ่นเกือบจะทำลายความสัมพันธ์ของเขากับแม่ก็ทะเลาะวิวาทเรื่องชู้สาวจีบหญิงอะไรเงี้ยครับตอนอยู่ที่บ้านนี้นอกจากมีเรื่องจีบหญิงแล้วทำอะไรอีกไหมติดเกมเล่นเกมเที่ยวแล้วมีทะเลาะกับพ่อแม่ไหมมีครับมีเหรอแม่ทะเลาะยังไงแม่ไม่เห็นด้วยให้มาเล่นเกมตีแม่ต่อตีแม่เหรอทำไมล่ะเรื่องชู้สาวครับเขาห้ามแต่เขาด่าครับยั้งใจไม่อยู่ปล่อยแม่ไปขอโทษครับผมขอโทษครับคือตอนนั้นเราก็แบบชั่ววูบแล้วพอมาอยู่กับนางง้อนี่เราเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนเป็นคนละคนครับเราก็ไม่ชอบนางเงาะสอนอะไรทำให้เราเปลี่ยนได้ครับห้ามแบบเราไม่ให้ไปคิดว่าตัวคิดใหม่ครับว่าอันไหนไม่ควรที่ไหนควรที่ไหนไม่ควรที่ไหนไม่ควรเราก็ต้องไม่ยุ่งกับมันแต่วันนี้นะครับกีฬาจักรยานแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนจักรยานคนนี้ได้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเด็กๆหลายๆคนที่นี่เปลี่ยนแปลงไปก่อไว้ก่อให้สนิทเลยก่อให้สนิทเลยยืดออกไปเรื่อยยืดออกไปซ้าย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 รักษารอบระวังรักษาระยะด้วยสมาธิดีมองหน้าไว้แล้วมันมาถึงจุดไหนที่เงาะเริ่มมองเห็นแล้วว่าตัวจักรยานนี่มันน่าจะเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างในการที่แบบว่าในการที่จะไปขัดเกลาเด็กได้จักรยานมันเป็นเรื่องที่มันเหนื่อยจริงๆก็คือแบบชักเท้าไม่ได้มันไม่เหมือนกีฬาอื่นก็คือแบบถ้าจะยังฟุตบอลลูกไม่มาเราก็อาจจะวิ่งเหยาะๆได้แต่ในตรงนี้มันก็ถึงเวลาซ้อมกันจัดๆปุ๊บมันก็จะเหนื่อยมากไอ้ตรงที่เหนื่อยมากเนี่ยมันสามารถที่จะมีตัวตนที่แท้จริงเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนแล้วเราก็สามารถจะปรับตัวตนที่แท้จริงนะให้ไปสู่อีกมิติหนึ่งอีกโลกแห่งความคิดของเขาได้กีฬาจักรยานตรงนี้เป็นการเปิดประตูให้เด็กข้ามไปสู่อีกจุดนึงของความคิดของการเอาชนะตัวเองนี่ส่วนหนึ่งก็คือทำให้เด็กรู้สึกว่าพอเด็กผ่านจุดพวกนี้ไปได้เด็กเอาชนะคู่แข่งได้เอาชนะตัวเองได้นี่เด็กก็ทำให้เด็กเหมือนแบบเคารพตัวเองใช่ครับใช่ความมีคุณค่ามันอยู่ในตัวแต่มันไปหาที่อื่นไปหาจากภายนอกจากบุคคลจากเงินตราจากทุกสิ่งที่ล่อใจแต่จริงแล้วมันอยู่ในตัวมันไม่อยู่ที่ภายนอกมองเห็นอาจจะใส่เหล็กดัดฟันทำผมทรงญี่ปุ่นทำอะไรแต่ข้างในเป็นคนหรือเปล่ามีอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีอย่างนี้ข้างนอกเราเป็นยังไงก็ช่างไม่ต้องหาอย่างอื่นมาเปลี่ยนเพราะอย่างอื่นมันเป็นแ
เหมือนหัวโขนเหมือนคือคนเรามันไม่ใช่ว่าร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วจะมีข้างในแบบนี้เป็นที่มีความเป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงตัวเราเนี่ยที่เราจะค้นหาแล้วเราก็มีพลังอำนาจที่อยู่ในนี้อำนาจอยู่ในตนแล้วก็ถ้าเกิดเขายังไม่เห็นทางจะไปหรือว่าครอบครัวเขาไม่รู้จะชี้ไปทางไหนหรือว่าทำแบบทั่วๆไปแบบก็คือหาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนี้ดีกว่าเอามาทำให้มันมีเป้าหมายของเขาจักรยานมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างเปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนดีขึ้นแล้วก็ทำให้มีอนาคตมีความฝันในวันข้างหน้าว่าอยากเป็นอะไรตอนนี้คิดสอนให้ทำตอนนี้เป็นคนทุกวันไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ติดยาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็โอเคแล้วพอใจแล้ววันนี้ทีมของเงาะนั้นมีแมตช์การแข่งขันอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับช่วง 2-3 ปีนี่อย่างดีหน่อยนะครับตรงที่ว่าทีมจักรยานของเงาะนั้นมีคนให้การสนับสนุนมีอุปกรณ์ที่อาจจะได้มาตรฐานในการแข่งขันนั้นมาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นรถจักรยานนี้ก็อาจจะสามารถที่จะไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้บ้างนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับทีมจักรยานนี้ก็ยังเป็นทีมจักรยานแบบลูกทุ่งอยู่ดีโค้ชก็เป็นโค้ชแบบชาวนานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถลาต่างๆนี่ก็ตามมีตามเกิดเท่าที่พอจะหาได้นะครับกลัวหลังมันถูกไหมกลัวมันจะหลุดมีผมที่ขนคือที่วางอย่างนี้คือทำเองเหล็กต่อขึ้นทำเองเอายางในมารัดแบบนี้นะต้องคอยดูบ่อยว่าบางทีมันอาจจะเปื่อยวิ่งวิ่งไปรถอาจจะบินมาทั้งกระบี่โอ้โหนี่ประหยัดทุกอย่างเลยนะครับก็เซฟต้นขึ้นหมดภูมิปัญญาชาวบ้านทำคิดแล้วทำเลยเสร็จยังเวลาไปนี่ของเพียบเลยนะครับข้างบนมีจักรยานร่วม8คันได้ยังมีอุปกรณ์เสื้อผ้าที่อัดกันไว้ข้างในอีกนะครับแต่คันนี้จะต้องขนคนอีก10คนไว้ข้างในคันนี้คันเดียวนะครับขาไปไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่มีอะไรเยอะแต่ขากลับก็งอตะคิวต้องหามลงมาก่อนนวดแล้วก็ขึ้นไปใหม่เข้าไปไกลมากคันนี้จากไหนเอารถที่ได้ยังไงครับพ่อที่อยู่ที่นี่เขาไปช่วยงานปิดทองที่ภูเก็ตครับเขาไปเจอรถคันนี้อืมแล้วก็เขาก็ขอให้ขอรถมาให้นี่เหรอครับนี่เพราะฉะนั้นนี่ดูนะครับนอกจากที่มีสติกเกอร์ทีมแล้วยังมีชื่อสำนักสงฆ์สปัมด้วย ไม่ใช่ทีมจากสำนักสงฆ์นะครับเชิญกับเรื่องของการแข่งขันที่เข้มข้นเท่านั้นที่จะต้องเอาชนะนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของข้อจำกัดเงื่อนไขเรื่องเงินในกระเป๋าด้วยนะครับมาเป็นตัวกำหนดอย่างวันนี้ก็มานอนพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทนะครับค่าห้องนี่ก็เลือกแบบถูกที่สุดแต่ว่าอยู่กันให้ได้มากที่สุดนะครับคนคนคน